นับเป็นการเรียกความเชื่อมั่นได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับไช่อิงเวินประธานาธิบดีหญิงแห่งไต้หวันที่ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของเมดิเจนซึ่งผลิตภายในไต้หวันเองโดยไช่ประเดิมเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลในกรุงไทเปเมื่อ23สิงหาคม2564เพื่อแสดงความมั่นใจและพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าวัคซีนนี้มีความปลอดภัยแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเร่งรีบฉีดให้ชาวบ้านเร็วเกินไปทางนี้เมดิเจนเป็นวัคซีน2โดสที่ผลิตจากการตัดต่อโปรตีนของเชื้อไวรัสคล้ายยี่ห้อโนวาแว็กซ์ผลิตโดยบริษัทเมดิเจนวัคซีนไบโอโลจิกส์คอปพัฒนาร่วมกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งผลวิจัยเบื้องต้นชี้ว่าสามารถกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีได้ไม่น้อยกว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดแถมยังมีระยะห่างหลังฉีดเข็มแรกกับเข็มที่2เพียง28วันเบื้องต้นทางรัฐบาลได้สั่งซื้อจำนวน5ล้านโดสและกระทรวงสาธารณสุขก็เพิ่งอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตามแผนให้ครอบคลุมต่อการมีวัคซีนอย่างเพียงพอในดินแดนแห่งนี้หลังจากประสบปัญหาการส่งมอบวัคซีนล่าช้าจากบรรดาบริษัทผู้ผลิตรายอื่นๆเหมือนกับอีกหลายชาติทั่วโลกซึ่งทางก๊กมินตั๋งพรรคฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นมารณรงค์ต่อต้านการฉีดวัคซีนครั้งนี้อย่างหนักรวมถึงความพยายามยื่นฟ้องให้การอนุมัติใช้ฉุกเฉินเป็นโมฆะโดยยืนยันว่าพวกตนสนับสนุนวัคซีนที่ไต้หวันผลิตเองแต่การอนุมัติดูเร่งรีบจนเกินไปและไม่มีความจำเป็นที่ต้องเอาชีวิตและสุขภาพของชาวไต้หวันมาเป็นหนูทดลองในห้องปฏิบัติการด้านเมดิเจนก็ยืนยันว่าวัคซีนของเขามีประสิทธิภาพและผ่านการทดสอบมาเป็นอย่างดีมีความปลอดภัยมีผลข้างเคียงเล็กน้อยมากแทบไม่มีไข้และอื่นๆสบายใจได้ซึ่งล่าสุดมีชาวไต้หวันมากกว่า 700,000 รายลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนยี่ห้อนี้ส่วนรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะไม่มีใครถูกบังคับให้ฉีดวัคซีน 600,000 โดสที่ถูกส่งมาเป็นล็อตแรกโดยก่อนหน้านี้ไต้หวันใช้วัคซีนของโมเดอร์นาและแอสตราเซเนกาเป็นหลักมีการฉีดเข็มแรกแล้ว 9,295,591 โดสแต่มีผู้ได้รับครบ2เข็มเพียง 777,171 คนจากประชากรทั้งสิ้นราว 23,500,000 คน